มณฑนผนู้นานภาคกลางของจีนกำลังพัฒนาศักยภาพของธุรกิจอากาศในระดับต่ำนี่คือหัวข้อฮิตของการประชุมสองสภาในปีนี้และถูกมองว่าเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพโดวยวันที่5มีนาคมที่ผ่านมารายงานแผนดำเนินงานของรัฐบาลจีนฉบับใหม่ประกาศในระหว่างการประชุมสองสภาโดยกำหนดให้เศรษฐกิจในอากาศระดับต่ำนั้นเป็นกำลังขับเคลื่อนการสร้างสารรค์ระบบอุตสาหกรรมทันสมัย และเร่งการพัฒนากำลังผลิตที่มีคุณภาพดีใหม่ให้เร็วยิ่งขึ้นด้วยในแหล่งท่องเที่ยวของมณฑลหูหนานการบินเพื่อชมวิวได้กลายเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมชนิดหนึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกโดยสารเครื่องบินชมทัศนียภาพอันสวยงามของแม่น้ำเซียงเจียงและสัมผัสกับทิวทัศน์อันสง่างามของธรรมชาติอย่างแท้จริงเมื่อเดือนกันยายนปี2020 มนลทนทุน,น้นเริ่มการไปฏิรูปธุรกิจอากาศระดับต่ำเป็นมนลทนแรกด้วยมีวัตถุประสงค์ที่จะปูพื้นฐานอันหนานแน่นให้กับการพัฒนาธุรกิจอากาศระดับต่ำซึ่งขั้นตอนแรกก็คือเปิดอิสระภาพในการควบคุมชั้นอากาศระดับต่ำ